เอาละครับผมก็กล่าวสวัสดีแล้วก็ทักทายคนอีกหนึ่งครั้งครับสำหรับคนเข้าสู่การแข่งขัน Rising Star Tournament Presented by The Intel ครับซึ่งเราอยู่กันในรอบ128ทีมเป็นรอบที่2ครับอยู่ที่กลุ่ม C กลุ่ม D นะวันนี้ก็เรียกว่าค่อยๆไหลไปวันนี้8ทีมในแต่ละกลุ่มเมื่อวานเป็น A B วันนี้เป็น C D ครับแต่ว่าวันนี้น่าจะพลาดแค่คู่เดียวไม่น่าได้หลายคู่เพราะว่ามีของอีกทัวร์นึงติดอยู่ติดค้างไว้ก็ถือว่าภาครอบ128ทีมเนี่ย3คู่นะป่ะวันนี้เราได้เข้ามาภาคคู่ของวินเตอร์วีดกับดารุมาครับจริงๆอาจจะได้คู่ TG4 นะจะได้เขาเหมือนจะสละสิทธิ์ไปอ่ะมาดูกันวินเตอร์วีดอยู่ฝั่งบลูไซด์ครับส่วนฝั่งของดารุมาอยู่ฝั่งเรดไซด์เองวินเตอร์วีดครับเอ้ยวินเตอร์วีดฮะแหมชื่อแบบสะดวกปากเหมือนกันวินเตอร์วีดเลือกที่จะแบนทางด้านของลูลูลีซินแล้วก็เพนดิออนในขณะที่ดารุมาครับจี้แบนไปที่ไคสะอาริครับตอนนี้2ตัวแบนลีซินเพนดิออนลูลูนี่ผมว่าน่าจะมีแผนในใจบางอย่างแต่ว่าอีกตัวหนึ่งของดารุมาครับจี้แบนไปที่วูคองครับเอาจริงบอกเลยว่าคุณหน้าค่าตาทั้งเพลเยอร์ทั้งทีมครับวินเทอร์วินนี่จริงๆผมจำได้ว่าคุณนายเทลนี่เขาเล่นมาเขาแก่มากเลยผมไม่แน่ใจว่าเล่นจากตอนไหนนะเพราะว่าอาจจะเซิร์ฟสมัยซีซั่น2ซีซั่น3มั้งซีซั่น2แหละถ้าผมจำไม่ผิดเพราะว่าเห็นหน้าค่าตากันนานมากสุดรูบาก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าสโมสรดารุมานี่ยังมีหลายๆทีมอยู่หรือเปล่าแต่ผมจำได้ว่าแบบมีครั้งหนึ่งที่แบบโหลงแบบด่าดารุมะดารุมะเยลโล่ดารุมะเลดดารุมะเพอร์เพิลเยอะมากน่าดีใจที่แบบว่ามีสโมสรมีทีมย่อยนะก็เป็นช่วงที่ดีครับช่วงที่ดีตอนนี้ก็ได้แต่หวังว่าจะมีการกลับมาแข่งขันกันอีกเรื่อยๆนะอ่ะมาดูเรื่องจากการแบนกันกว่าการแบน2ชังเกิลกับ1ซัพพอร์ตอย่างลูกไปที่ผมมองว่าน่าจะต้องการประคบประงมแนวหลังพอสมควรแล้วก็ส่วนของดารุมะคือน่าจะกัดตัวจะตัดตัวที่เรียกว่าตัวโถมนะแล้วโดยเฉพาะอาริที่เป็น respect pick เขาเรียกว่าเป็น respect แบนให้กับ signature pick ของไนเทลดีกว่าไนเทลเขาเป็นคนที่เล่นอาริช้ำมากครับคนหนึ่งอ่ะเฟิร์สที่เป็นโซเวนครับโซเวนนี่จะไปเลนกลางก็ได้บนก็ได้ซัพพอร์ตก็ได้นะแล้วแต่ flex spot ส่วนทางด้านดารุมาเลือกยังเป็นซิฟเวอร์กับวิกเตอร์ครับเปิด AD กับบิทมาก่อนเลยซึ่งอินเตอร์วินชัดเจนแล้วว่าโซเวนไปกลางครับส่งผู้ล่างอย่างลูเชียนามิไปล่างนะดังนั้นน่าจะจบที่ซัพพอร์ตเพื่อที่ได้เป็นการเปิดแผนยกเว้นว่ามีอะไรที่อยากเลือกมาก่อนครับแต่ว่าคงไม่เพราะซิฟเวอร์เล่นอะไรเล่นกับอะไรก็ได้ครับไม่เป็นต้องรีบร้อนในอย่างใดนะก็เลยเหมือนจะเล็งๆจบที่คาร์ม่าครับคาร์ม่าซิลเวอร์ครับคู่ล่างถ้าอย่างนี้สเวนยืนกับวิกเตอร์เนี่ยเอาจริงระยะของสเวนอ่ะมันจะแฮวิกเตอร์หน่อยๆแต่ไอตัวเนว่ามูฟครับมันจะแพ้ระยะเดดเรย์ของวิกเตอร์นะให้พูดจริงแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าวิกเตอร์เผลอจะเข้ามาไซฟอนพาวเวอร์ใส่ครับก็นั่นแหละครับเร็วมูฟไปตอนนี้เท่ากับว่าขาดท็อปเลนกับไอ้ท็อปเลนกับจังเกิลนะมีความเป็นไปได้ที่ทางด้านดารุมะเนี่ยอาจจะเก็บท็อปเลนไว้เป็นเคาน์เตอร์พิกแล้วเปิดจังเกิลมาก่อนเพราะว่าเงื่อนไขชนะเลนตอนนี้คือซิเวอร์คาร์มาก็ไม่ได้ชนะเลนลูเซียนนามิแต่อย่างใดวิกเตอร์เองก็พาสซีฟฟังของสเวนดังนั้นผมว่าเขาต้องการเลนที่ชนะ1เลนซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ว่าจะหยิบท็อปเลนเป็นลาสติกไว้เคาน์เตอร์ก็อาจเปิดจังเกิลนั่นแหละเพราะงั้นตรงนี้ครับการแบนของดารุมะเลยจี้แบนไปที่ด้านของเอท็อกซ์แล้วก็ตามมาด้วยตัวละครอย่างฟิเอโก้นะแต่กับการครับฝั่งวินเทอร์วินครับตัดท็อปเลนชัดเจนไปอีก2ตัวจริงๆอาจจะเป็นท็อปกับจังเกิลก็ได้นะเพราะว่าเชนกับป๊อปปี้ก็จังเกิลได้เชนก็พอท
จังเกิลได้ไหมแต่ว่าผมว่าเชนลินเลนดีกว่าป๊อปปี้น่าจะเป็นจังเกิลที่ตัดออกไปเขาน่าจะต้องการตัวละครที่เป็นพวกบุยเซอร์อีก2ตัวผมบอกเลยต้องการบุยเซอร์เข้ามาค้ำแล้วนี่ครับพิกทางด้านของเซจูนี่มาก่อนซึ่งเซจูนี่เองเนี่ยมันก็มีข้อดีที่เฟล็กซ์ไปยืนท็อปเลนก็ได้เหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นบลายพิกที่ดีครับวินเทอร์วินครับจะหยิบอะไรยังไงดีฮะนี่แหละครับต้องการบูสเตอร์แบบนี้ครับตัวที่1ครับต้องการอีกตัวหนึ่งฮะเพื่อมาเชน CC เพราะว่าตัวที่ทำดาเมจได้ทั้งสูงอย่างลูเซียนามิมันเพียงพอแล้วนี่ครับถามว่าทำไมต้องการฟอนไลน์มายืนครับเพราะว่าสเวนในฉบับที่ปรับรีเวิร์กมาเนี่ยไออันติเมทของเขาครับเดเมจเอเซนชั่นเนี่ยมันจ่ายมันเขาเรียกว่ามันเหมือนกับจะจ่ายได้เรื่อยๆจนกว่ามันจะไอตัวอีกาแสงอีกามันจะหมดไงดังนั้นเขาต้องการคนที่ไปค้ำไปฟัดให้สเวนได้กลายร่างแล้วก็ใช้สกิลอีดึงเข้ามาแล้วก็ยืนอยู่ในไฟยืนทั้งวันนะครับยืนอย่างนั้นนะฮะดังนั้นต้องการฟอนไลน์แล้วก็มีแบ็คไลน์ทำดาเมจจากลูเซียนดามิเรียบร้อยแล้วงั้นลาสต์ตรงนี้จะเอาอะไรไปชนะมอดครับเรารู้แล้วว่ามอดเนี่ยมาตัดน่าจะอมเทจูนี่ไปจากไฟไม่ก็อมวิกเตอร์อะไรฮะคำถามจบที่เมาไฟเหรอฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ถึงกับดีที่สุดแต่ว่าก็พอไหวนะครับคืองี้ถามว่าเมาไฟเนี่ยมันก็เหมือนกับบังคับให้วินเทอร์วินต้องเลือกครับว่าจะอมเมาไฟไปไหมเพราะถ้าอมเมาไฟไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือโอเคเมาไฟก็ไม่ได้ติพุ่งใส่ใครก็ต้องอยู่ในนั้นกับหมอดแล้วถ้าเกิดยืนอยู่จนรอดออกมาจากเรียงออฟเดย์ครับเขาก็สามารถอันซัพเปอร์ฟอร์สยัดใส่สักคนหนึ่งได้ก่อนตายหรือถ้าเกิดไม่เอามอไฟเข้าไปก็จะเป็นแนวหลังที่แตกแน่นอนแต่ว่าด้วยความที่เป็นสเวนูเซียนนามิเนี่ยแหละผมว่าคนแตกน่าจะเป็นหวยออกที่นามิครับซึ่งถามว่าคุ้มไหมก็ไม่คุ้มฮะอ่ะถ้าเราแมทช์อัพตรงนี้ครับเลนบนจะเป็นมอร์ดไคเซอร์เจอกับเมาไฟนะเลนกลางจังเกิลจะเป็นทรันเดิลกับเซจูนี่นะครับเลนกลางเป็นโซเวนกับวิกเตอร์แล้วก็คู่ล่างลูเชียนนามิเจอกับซิลเวอร์แล้วก็คาร์มาส่วนตัวผมแอบเชียร์ฝั่งโซเวนครับเพราะผมชอบโซเวนนะไม่มีอะไรเลยครับอ่ะมาวิเคราะห์คอมกันหน่อยดีกว่าคอมของฝั่งนารูมะครับเหมือนจะเป็นคอมโถมแต่ว่าโถมแล้วไม่สุดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าซิลเวอร์มันต้องตีครับมันไม่ได้แบบว่าลุดปลื้ดครั้งเดียวหายครับวิกเตอร์เองก็เช่นกันมันเป็นส่วนตัวนี้ไม่เป็นตัวจ่ายเลยเป็นแบบ DPS ครับรีด DPS เรื่อยๆมากกว่าดังนั้นถามว่ามองไฟกับเซจูนี่2อัลติเมทสำคัญที่จ่ายออกไปแล้วแบบทำ CC ได้เนี่ยมันจะคุ้มและเพียงพอหรือไม่ดังนั้นสุดนี้ผมมองว่าไม่น่าจะคุ้มเท่าไหร่ถ้าจะ All In ใส่สุดผมว่าน่าจะเป็น Pick Off ซะมากกว่าครับเป็นกึ่งๆึ่ง Pick Off กึ่งๆ Skirmisher Fight 3-3 2-2 อะไรแบบนี้ในขณะที่ฝั่งวินเทอร์วินครับก็เช่นกันครับน่าจะเล่นแบบพิกออฟ3-3หรือว่าสเคมิเชอร์ไฟท์4-3 4-2อะไรอย่างนี้ดีกว่ารวมถึงสามารถเล่น5-5ก็ได้นะนะครับไฟท์แต่ผมมองว่าภาษีช่วงต้นเกมเนี่ยเอาต้นเกมเลยผมว่าให้ฝั่งวินเทอร์วินได้เปรียบกว่ามาร์ลไฮเซอร์ด้วยความที่เขาไม่ได้ใช้มานาครับเป็นมานาเดชแชมเปี้ยนอ่ะมันยืนกับเมาไฟท์สบายหน่อยนึงครับมีทั้งตัวออบิทูเรทครับมีทั้งตัวสกิลอีการดึงรูดกลับมานะแล้วก็มีโล่ด้วยซึ่งไอตัวอเด็กซิเบิลมันสามารถทัสเทนยืนสู้กับเมาไฟได้แล้วก็ทันเดอร์เองต้นเกมก็สามารถไปแก๊งไปอะไรอย่างนี้ได้ด้วยสกิลอย่างพอเซนไอพอเซนโดเมนแล้วก็ตัวไอพิลาบไอซ์ด้วยงั้นมันสามารถเล่นได้ง่ายกว่าโซเวนก็เช่นกันครับเวล2เวล3ก็เพียงพอครับคือเข้ามาจังหวะ2จังหวะ3ก็ได้ครับแล้วก็เลนล่างอุชินามิก็พร้อมเล่นเหมือนกันครับขึ้น2ขึ้น3ก่อนก็สามารถซัดฝั่งของคามถ้าเช่นกันพูดง่ายว่าเออร์ลี่เกมผมเห็นภาพฝั่งวินเทวินเนี่ยสามารถรังแกได้หมดเลยแต่ถ้าได้มองในภาพรวมแล้ววินเทวินเองเนี่ยสเวนเองต้องการฟาร์มแสกครับคือออกจากเลนนิ่งเฟสเนี่ยผมมองว่าควรจะได้อย่างต่ำไม่เลนนิ่งเฟสของเออร์ลี่เกมเนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่า25-26สแต็กนะแต่ถ้าเป็นยืนโซโลเลนก็ประมาณ20ก็กำลังดีเพราะตอนนี้สแต็กเขาจะได้จากการที่ใช้ W โดนไม่ใช่ใช้ QE แล้วแต่ก่อนจะเป็นพาสซีฟด้วยอีกแต่หนึ่งตอนนี้ก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็
สไปซ์ของสเวนอ่ะผมว่ามันรอหลังจากได้เรนรี่หรือไม่ก็อาจจะเป็นเอเวอร์ฟรอสก็ได้หรืออาจจะไปสายยืนซัสเทนด้วยไอตัวริฟเมเกอร์ก็ได้นะก็ไม่เสียหายแต่ว่าตอนนี้ได้เมดเอาพุทก็น่าจะเยอะครับเป็นเวทนะ2ตัวก็ทันเดอร์นั้นต้องลงแทงอ่ะจะฝั่งดารุมะบ้างครับดารุมะเนี่ย early game น่าจะยากครับเพราะว่าวิกเตอร์ซิลเวอร์ด้วยความที่มันเป็น DPS เนี่ยมันต้องการของครับดังนั้นซิจูดี้ไปแก๊งก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ปิดเดเมจได้ก็ต้องการฟาร์มทั้งคู่ทั้งวิกเตอร์ทั้งซิลเวอร์งั้นเลนที่จะไปแก๊งได้ก็จะมีเมาไฟครับแต่ว่าเมาไฟก็ไม่ได้มีเดเมจจะหืออือขนาดนั้นเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่า early game ดารุมะน่าจะพาสซีฟฟาร์มเช่นกันครับเผลอๆอาจจะเป็นพาสซีฟที่แบบโดนวินเทอร์วินกดใส่ด้วยดังนั้นถ้าผ่านเลนนิ่งเฟสไปได้ดารุมะน่าจะสบายใจขึ้นหรือว่าหายใจได้คล่องขึ้นเพราะว่ามีอัลติเมทพร้อมเล่นจะสวน2-2 3-3 หรือ3-2 3-2 2-1 อะไรแบบนี้เรื่องของออบเจคทีฟนี่ผมให้ว่าสำหรับวินเทอร์วินน่ะน่าจะต้องการดริฟต์มากกว่าเพื่อไปกดไม่ให้เมาไฟไปเติมคือดันไปเลยครับเมาไฟดันไปเลยอะไรแบบนั้นส่วนทางด้านของดารุมะเองน่าจะโฟกัสออบเจกต์มากกว่าเป็นตัวมังกรตามนี้เลยเพราะงั้นเดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นกันว่าในเกมเขาจะเดินเกมแบบที่คาดการเอาไว้หรือไม่หรือว่าจะพลิกแผนครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมารอลุ้นกันฮะตอนนี้ได้ยินเสียงในเกมมาแล้วครับไปเดี๋ยวรอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะฮะรอมันเนี่ยทามิ่งขึ้นก็ได้ละอ่ะโอเคผมไม่แน่ใจเรื่องเสียงหลายคนบอกว่าเสียงเกมเบาไปน่าจะมีคนหลุดครับเดี๋ยวรอสักครู่ฮะอ่ะระหว่างนี้เรามาพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแชมเปี้ยนกันหน่อยดีกว่าเอาจริงจุดแข็งจุดหนึ่งของสเวนที่ปรับมาเนี่ยมันทำให้เขาเปลี่ยนเป็นเหมือนกับแบทเทิลเมจที่เขาจะเพิ่มความเป็นแบทเทนเมจดีกว่าคือแบทเทนเมจเนี่ยมันเป็นคลาสหนึ่งของเมจครับคือเป็นเมจที่เรียกว่าดาเมจเอาพุทไม่ได้แรงแต่ว่าทำดาเมจได้เรื่อยๆแล้วก็ยืนในไฟได้เพราะว่ามีซัสเทนกลุ่มที่เป็นแบทเทนเมจเนี่ยบอกเลยว่าก็คืออย่างเช่นพวกบอลล็อกไอ้เพก็คือกลุ่มบอลล็อกก็คืออย่างเช่นพวกไซรัสบอลดิเมียอะไรแบบนี้คือถ้าเราสังเกตดีๆตัวพวกนี้มันจะมีสกิลในการเขาเรียกว่าดึงศัตรูหรือว่าแกปโพสเซอร์หรือไม่ก็มี CC เล็กๆน้อยๆแล้วก็มีซัสเทนในไฟท์ซึ่งสเวนเนี่ยสโลเขามีจากสกิลคิวไอ้สกิล W ไอ้ตัว Vision of Empire ถ้าวางโดนก็จะสโลศัตรูแล้วก็ตัวเองก็จะได้วิญญาณเข้ามาหาตัวเองแล้วก็ได้ซัสเทนด้วยที่สำคัญสุดเลยสกิล E ครับมี CC เล็กๆน้อยๆอัลติเมทก็จะเป็นการระเบิดพลังของอีกานะเดเมจเอสเซนชั่นครับก็นั่นแหละครับโดยรวมก็จะเป็นชุดคิดของเมคานิกที่ทำให้สเวนสามารถยืนในไฟได้นานขึ้นจากการที่ว่าเขาพอกดอัลติเมทปุ๊บเขาสามารถใช้สกิล E ได้เรื่อยๆเลยคูลดาวน์ลดลงพอคูลดาวน์ลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนั่นแหละครับการดึงเรื่อยๆงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออีกอย่างนึงก็คือตัวสเวนเนี่ยเขาจะต้องไปยืนกลางไฟให้ได้นานที่สุดเพื่อที่จะได้จ่ายสกิล E นั่นเองเอาครับเราอยู่ในการแข่งขันRising Star Tournament ครับจัดโดย Intel แล้วตรงนี้ครับเข้ามา Invade รอยเห็นแล้วครับต้องถอยฮะหลบสวยครับหลบ Level Move ไปได้1จังหวะครับเลยไม่โดนอะไรฮะก็ถือว่ามาเก็บข้อมูลนะ
รุ่นหลักเอามันเป็นดาร์คฮาร์เวสต์นะสำหรับโซเวนครับส่วนรุ่นรองเป็นรุ่นเขียวนะก็ถือว่าถูกสูตรอยู่นะผมว่ามันทำให้โซเวนยูนิฟายได้นานขึ้นนะโซเวนต้องมีรุ่นเขียวครับเพื่อที่จะได้ถึกยูนิฟายได้นานขึ้นอันนี้พูดเรื่องจริงเลยเลนบนครับโซลานครับเลนเป็นทางด้านมอร์เซอร์นะครับสำหรับฝั่งของวินเทอร์วินเลนกลางไนเทลเป็นโซเวนครับจังเกิลนะเป็นทางด้านของอากาลิก้าครับที่เล่นเป็นฮันเดิลเลนล่าโนริโอไดซึเกะครับกับอานาไลซ์ฮะลูเชียนนามิส่วนฝั่งของดารุมาครับเอลอยครับเป็นมอฟไฟฮะโอ้ยเนี่ยเพาะไปเพาะไปเอาไปเป็นแก๊ปด้วยนะทางการจัสมินิก้าเป็นวิกเตอร์ครับจังเกิลกาชเบลฮะแล้วก็คู่ล่างของโฟเบียกับแมกเน่สปาโต้ครับเป็นตัวซิลเฟอร์แล้วก็คาร์ม่าอยากให้จับตาดูที่เล่นบนกันครับเรื่องช่วงเลนนิ่งเฟสของสองคนนี้ฮะเด็ดแก๊ปไม่โดนครับแต่ก็ยังออบริเทรดเรื่อยๆได้อยู่ฮะไอออบริเทรดเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดศัตรูอยู่คนเดียวมันจะแรงขึ้นด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากเอวอ่อนอยู่ครับเอาครับซัดไปโอ้แต่ว่าเจ็บพอกันฮะแต่ในระยะยาวจะไม่ดีกับเบาไฟครับเพราะเบาไฟมานาผูไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับใช้เทสติกชาร์จไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะเสียมานาเอาจังเกิลผ่านของทั้งสองทีมครับเป็นมิเตอร์ผ่านนะแล้วกัสเบลครับโอ้โดนสแกนเจอฮะต้องถอยครับเพราะว่าตัวเองเลื่อนโลกว่าแล้วเขาขโมยไปทันทีครับสมัยง่อมไปผู้ล่างเป็นเดี๋ยวนะฮูเซียนกลับก่อนเพราะว่ากลัวเลือดไม่พออ่ะอ๋อจ่ายแฟตไปแล้วด้วยครับแต่ว่าฝั่งของโฟเบียก็จ่ายแฟตกันนะจริงๆเมื่อกี้ไม่น่ากลับอะเพราะว่านามิเองก็ยังมีฮิลด้วยอะเอจะว่าเอาชัวร์ก็กลายเป็นว่าเสียเวฟนี้ไปฟรีนะครับนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเนี่ยระยะยืนของสเวนอะไอตัวเนี่ยว่ามูฟมันใกล้กว่าระยะที่วิกเตอร์เขาจะเข้ามาโดนนะเดดเรย์เขาไกลกว่าแปลง่ายไหนดูเลยปึ๊บแต่ถ้าเข้ามาเก็บตอนนี้อ่ะเห็นว่าฉีดไปมันจะเอ็กเซนระยะไปด้วยครับบนก็นี่ฮะรูดมาโอ้โอ้คอไปจะเต็มครับเผาด้วยอันนี้ซักเบิลครับเผาไปหนึ่งทีเอลอยเริ่มเจ็บครับลองเทรดไม่ดีฮะช็อตเทรดดีกว่าตรงนี้เอ็นเกจเข้าไปครับโอซอนไปเลยด้วยกดเคลนขึ้นมาแต่เคลนไวไปหรือเปล่าโฟเบียเกือบแตกแล้วสุดท้ายครับ PA พอกขึ้นมา Pace of the attack ครับนี่ฮะ attack ไปก็ตายครับคือพอมาเป็นฮิลมันเลยเซฟกว่าครับไม่มีอีกไหนก็ไม่เป็นไรครับ PA พอกขึ้นมาก็แตกได้อะเป็นกลางก็เรื่อยๆครับฟาร์มทรงๆไปบนครับแปดเคาะหัวไปเลยฮะนั่นแหละครับก็ถือว่าคุ้มฮะเล่นบนเป็นเล่นคนจริงครับไม่แพ้เล่นครับต้องไม่แพ้เล่นแล้วพอได้นี่ฮะได้คิวไปครับลูเซียนที่เซตแบบนี้น่าจะกลับมาพร้อมกับนูฟิวเบอร์นั่นแหละครับตามนั้นจริงด้วยเล่นกลางฮะกัชเบลขึ้น5แล้วด้วยน่าจะลองแวะไหมฮะอยู่โพซิชั่นค่อนข้างลึกครับโอ้แต่ว่าป่าเขาก็มารอด้วยกันฮะทั้งคู่น่าจะล่อซื้อพยายามหลบมุมกดอัลติเมทเดเวลเอ็กซ์เอ็กซ์ชั่นขึ้นมาแล้วนี่ครับพี่ชายซัสเซนมาดึง
วิญญาณกระเด้งมาไหลไปเรื่อยยังไม่รีบระเบิดพลังแล้วดีครับไฟฟ้าช็อตไปครับไปพร้อมกันอีกหนึ่งทีฮะกัชเปียร์แฟตออกไปได้ครับนั่นแหละคือต้องการฟอนไลน์ครับต้องการซีซีอ่ะนั่นแหละครับอย่างที่เห็นเหมือนจะเพี้ยงทั้มครับแต่ว่าพอกลายล่างปุ๊บนะเดบิวต์เอเซนชั่นเนี่ยมันทำให้กูเดินลงมานี่ได้ไปอีก1สแต็กแล้วก็2สแต็กครับฟรีๆฮะ2สแต็กจากสกิล E 1ครั้งครับเดเวอร์มูฟแล้วก็อีกสแต็กหนึ่งจากวิชั่นอิมพายมันเลยทำให้นี่ครับอุ้ยแล้วเดี๋ยวประมาทไปประมาทไปฉีดแรงอยู่นะค้างไว้ดิบิกเซนชันมันทำให้นอกจากจะตัวใหญ่กลายกลางปีกครับมันยังมีได้เลือดขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยแล้วก็มีกาที่วิ่งไปวิ่งกลับครับนี่ก็ทำเดเบียนอุปธรรมดีกว่าตัดมาดินล่างครับเห็นคนโดนโซแฟร์ไปก็สะดุ้งเลยโนริโอเดซุเกะครับเจ็บอยู่ฮะ30ครับ7นาทีก็อย่างที่บอกครับมันจะเป็นทางด้านของวินเทอร์วินนะที่จะรังแกให้ได้มากที่สุดครับแต่ถามว่าคู่ร่างของฝั่งดารุมะเนี่ยชนะเลนขนาดนั้นไหมก็ไม่ครับมันไม่ได้ตัวชนะเลนงั้นผมบอกเลยว่าคุณต้องการตัวที่ชนะเลนหน่อยแต่ว่าข้างบนเอรอยโดนอบเข้าเรียมออฟเดอะเดธไปอยู่กัน1ต่อ2เอ้ย2ต่อ2ครับคือ1-1ในนั้นเอรอยยังแข็งอยู่รอพึบๆออกมาสะบัดบ้าไปแล้วไม่ตายถ้ามีแฟตไปโดนเคาะแน่นอนครับแล้วยังล่อครับมีคนล่อซื้อผมว่าเขาจะแตกเอานะอีกระยะหนึ่งเฮ้ยฮึบโอ้ยังเหนียวอยู่ครับน่าจะต้องให้ชิจูนี่มาช่วยหน่อยฮะโอ้แล้วมอร์ไคเซอร์ได้รีเฟกเกอร์มาแล้วครับแต่กาชเปียแวะลงมาล่างแต่ว่าผ่านวอร์ดครับไม่สามารถเข้าได้บนก็เล่นเลยแล้วกันครับงัดมาทุบปุ๊บปั๊บยังไงโอ้ยังเหนียวอยู่ฮะเข้าไม่ได้ครับตรงนี้จะมาแกงก็ติดบอร์ดไปแล้วเหมือนจะไปที่ตรงกลางครับมุดเข้ามารอบนี้มีแอนติเมตดึงมาด้วยดิบิกเอ็กเซนชั่นครับพร้อมกับเรียกว่ามูฟแต่ว่าเพื่อนมารอซ้อนปีดไปด้วยเซจูนี่แอนติเมตของเซจูนี่ครับแล้วฉีดเดดเรย์ไปแต่ดาวเทยังคงไม่ตายแล้วอีมาอีกหนึ่งครั้งเอาหน้าไปถ่ายครับนี่ครับเติมเกตส่งงานให้ครบแล้วเติมเก็บแล้วก็เรียบร้อยครับเก็บคิวไปอ๋อ40ครับไหลมาเรื่อยๆเลยฮะคือสเปนไม่ได้คิวไม่เป็นไรครับเอาสแต็กอย่างเดียวครับสแต็กตอนนี้ไปแล้ว14นะฮะผมบอกว่าจบในนิเฟสคนจะได้อย่างต่ำประมาณ20นะครับ25นะโอ้แล้วอย่างงี้22แน่นอนครับ22เฮ้ยแต่เดี๋ยวอ้าวเรียบร้อยครับฉีดของอีกในอ่ะเสียชีวิตลงไปนอนครับโอ้ตรงนี้แฟตมาขามากครับหน้าหายเลยฮะ60ครับแล้วพอดีเป็นทามมิ่งที่อากาลินก้าก็มาเก็บรีฟไปด้วยครับแล้วก็ไดฟ์เทอร์เรตครับเก็บไปอีก1คิวเป็น7ฮะข้างบนตอนนี้คือถ้าไม่มีเลนไหนที่ชนะเลนเลยผมว่าภาพกลางเกมของดารุมะจะไม่เกิดจริงๆครับเราอมเข้าเรียวเรียนไปรอบนี้เขามีทั้งด้านของรีฟเมเกอร์มาเผาสะบัดด้วยโอเปอเรเตอร์ไปเคาะอีกหนึ่งทีต้องอันติเวตด้วยอัลทาโร่ฟอร์ถอยออกมากาสเปียร์มาช่วยรับแต่ว่าจะดีหรือเปล่าจะดีหรือเปล่าโอ้มันกล้ามเนื้อทั้งคู่ครับจะไปเอาลงยังไงฮะยากครับพลังกล้าม2ตัวครับดัชเบียร์ต้องรับเวฟครับซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีของทันเดิลครับหาฮะเสาะหาตีแบซิโคนไปไหมไม่ไปครับเพราะว่าเขาจะถอยแล้วแต่ตรงนี้ครับเป็นกลางจัสติกาเริ่มลำบากครับมังกรได้นะฮะผมว่าแต่ว่าข้างบนเหมือนจะมีคนชวนทะเลาะไปแล้ว2เพจอีกต่างหากครับข้างบน2เพจข้างกลาง2เพจอุ้ยแล้วอยู่ระยะนี้ไม่ดีนะฮะเข
ข้างกลาง2เพจเป็น4ข้างล่างกันมาอีก2เป็น6ครับนั่นคือสาเหตุทำไมตังถึงตามมากกว่านั้นครับเพราะว่านอกจาก Q7 Q ครับยังมีเรื่องของเพจด้วยแล้วไดอะซีเอสอีกต่างหากนี้ทางด้านของทันเดิลก็มาเปิดมังกรเรียกล่างมาเติมครับเพราะว่าเอารีบกลับเข้าเลนกันดีกว่าแล้วข้างบนเหมือนจะไล่กันอีกแล้วครับเอลอยเข้ามินเนี่ยนไม่ได้ครับแล้วเด็ดจ้องหน้า CS ห่างจะครึ่งๆแล้ว49กับจะเป็น98แล้วครับ492 98นะฮะบนครึ่งนึงครับป่า10ตัวป่าไอ้ป่า5ตัวกลางล่อไป20ล่างอีก20ครับผมว่าตอนนี้เริ่มไม่ค่อยดีครับกลิ่น 6,500 6,400 KGO นะเอ้ย 5,500 KGO อีกขออภัยข้างบนครับไปหนึ่งฮะเคาะมาแล้วเรียกรีฟิเลนกลางครับต้องการจะเร่งตังค์6แตกแน่นอนครับไม่ต้องทำอะไรแล้วตรงนี้ได้มาอีกทีหนึ่งสโลไปหนึ่งก็ต้องแฟลททันทีครับไม่งั้นแตกแล้วซิจูนี่จะตัดสินใจเก็บชิปวิสันขวางเอาไว้เลยครับไม่ให้เข้ามาแบบนี้อาจจะพอได้ลุ้นอุ้ยข้างบนนะเคาะไปหนึ่งทีก็คือค่อยๆนวดค่อยๆเรื่อยๆครับเลนดิ้งเฟสเกมชัดๆเลยฮะมิชชั่นเป็นทายไปครับไม่ให้กลับอะ1นำ2ตามครับ3ไม่ขั้นครับเพราะว่าคนคูดาวนิดเดียวมันไม่ได้มากมายขนาดนั้นนะสองอัพแล้วเพิ่มระยะครับระยะการไปแจมฮะเจอกันแล้วครับบนแบบรอซ้อนกาชเบลรู้สึกว่ายังมีคนมาขโมยของในบ้านรีบขึ้นมาช่วยแล้วสมัยไปฮะบ้านโดนปล้นครับทำอะไรไม่ได้จริงครับต้องปล่อยครับสเวนเดินมาได้ตัวเลนดรีมาแล้วชิ้นแรกครับครึ่งพาวเวอร์สไปร์แล้วผมว่าเขาต้องการอีก1ชิ้นครับของยืนครับซึ่งถ้าตอนนี้ชิ้นนี้ฝั่งตรงข้ามเลยดาวพุธเป็นเวท3ตัวครับก็ไปที่ตัวพารามิเตอร์ก่อนก็ได้หรือว่าจะเป็นก่อเขียวครับได้หมดอยู่ดีผมก็ลืมชื่อเกาะเขียวเลยวะเนี่ยตรงนี้จ่าเอครับกาสเปลฮึบสปิดวิเศษผมนึกชื่อนานขอบคุณครับเอาไฟเดินออกจากเลนแล้วครับอยู่ไม่ได้อะ50ตัวเรียกว่าตอนนี้มิสิกไอเทมเนี่ยวินเทอร์วินออกมากันครบทุกคนแล้วที่เป็นตำแหน่งคอเหลือแค่ซัพพอร์ตอีกนะมีที่ยังไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้มีตังค์แล้วนะแต่ข้างบนครับเอลอยไปโดนไล่มาพยายามดิฟไซด์ขวาตีแบงค์ทุกคนหนีออกไปได้อะอย่างดีครับไม่ตายเพิ่มสำหรับผมมองว่าดาร์คฮาร์เวสของสเวนเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กตรงที่ว่าคือโอกาสที่เขาจะระเบิดดาร์คฮาร์เวสอะต่อเนื่องในไฟมันยากมากผมมองว่าน่าจะเป็นตัวคิวอย่างงี้กว่าเร่งดาเมจเพื่อปิดชีพถ้าเป็นรูแดงนะฉีดไปฮะเรื่อยๆไล่เข้าไปอังมนก็ไล่เข้าไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็มาเวทในป่าก็เนี่ยคือตอนนี้ถ้าที่เห็นคือวินเทอร์วินเนี่ยกำลังมายเกมด้วยแบบว่าอารมณ์เหมือนชวนท้าต่อยท้าตีแบบเลนนิ่งเฟสครับจังเกิลก็นะครับเวทไปเรื่อยๆดักล็อบเจกอ่ะกาสเปียร์โผล่บนครับถามว่าป่าทำอะไรป่าเข้าลิฟครับเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้ว่า2ก้ามันเอาไอ้นี่ไม่ลงเลยครับส่วนล่างครับไดฟ์เทอร์เรตนางมีไม่ตายลูเซียนเกือบแตกโฟเบียจะแฟดไปตีไหมแต่เขาไม่มีแฟดรอดไปอะไม่ตายครับยิงแล้วก็ลงมาจบครับเสร็จข้างบนยังไงฮะ1มี2เผาด็อกอัพเด้งไปสโลไป1ครั้งพยายามจะเล่นฮึบภาพแล้วเรียบร้อยครับเก็บคิวมาได้ครับเป็นกาสเปียลที่ได้ตังไปแต่นี่ฮะจังเกิลคุณมัวแต่เล่นเลนบนครับคุณไม่เล่นจังเกิลครับก็นั่นแหละเสียลิฟไปแล้วจะลิฟไป6ต่อครับทีนี้ถามว่า6ไหน
หกบนก็ได้หกกลางก็ได้ครับถ้าไม่ได้หกล่างหรอกล่างเขาจะเลี้ยงเลนไว้เก็บตังค์เรื่อยๆครับคาริก้าก็ลงมาเดี๋ยวรอผู้ล่างมาเติมแต่ว่าตรงนี้เมื่อกี้เขาเดินอ๋อไม่ได้เช็คครับเราเห็นคนโดนบาดแต่ว่าไม่ได้ตีเขาปล่อยครับทำอะไรไม่ได้จริงจบ Learning Phase ครับ Early Game 22 Stack ก็ถือว่าโอเคฮะนี่แหละครับคือจำนวน Stack ที่ถือว่าดีมากอ่ะปล่อยล่างครับเตรียมผมถ้าแบบนี้ผมว่าผมไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ว่านั่นแหละอ่ะไป6 8บับน่าจะต้องเลี้ยงให้โคอีกสักอันนึงอะฮะถึงจะคุ้มหน่อยเพราะตอนนี้มันเป็นนาทีที่17ละได้1โคมแล้วจบโอ้ยไล่เลยครับอันติเมทด้วยคอลลิ่งครับพร้อมกับไทเดอร์เวฟไล่ไปครับไล่ออกจากป้อมครับแล้วไปต่อฮะน่าจะคุ้มค่าเพียงพอแล้วครับกลับไปตอนนี้น่าจะได้วิเศษแล้วมั้งสำหรับนี่ฮะขึ้นมาเป็นเฮ้ยเหมือนกับเขาไม่ไปต่อนะครับเพราะว่ารู้ว่าฝั่งตรงข้ามไม่นี่พอเออผมก็นึกว่าจะไปไอตัวไรตอนนี้มี2ช่องทางครับขึ้นมาเป็นเนี่ยสเปคเตอร์โคกับไรหรือไม่ก็เดบิตเกมเบรสครับตรงนี้ครับเปิดออนเดอร์ฮันมาโฟเลียไอโฟเบียพยายามจะตีไล่ตีแต่ข้างหลังครับอากาลิก้าปรากฏตัวเพื่อล่อซื้อเจจูดี้ติเบตไปขังเอาไว้ในเครื่องแข่งครับกับทางด้านของเกชิวิสันแล้วก็เป็นชัดดาวอะแต่ครับมาบทขนาดนี้ฮะข้างบนยิ้มกริ่มดิฮะเอาเลยครับอยู่ไปนานๆนะถ้าถามว่าตอนนี้ทำไมถึงต้องไปที่ไลน์หรือว่าจะเป็นเอ็มเบรสครับเพราะว่า1คือมันค่ามีฟอนไลน์ที่เลือดดีแล้ว2ตัวครับแล้วก็มันทำดาเมจโอเวอร์ไทม์ได้ด้วยถ้าเป็นไลน์ก็ทำ CC ก็ได้ผมว่าไลน์ก่อนก็ดีกันเพราะว่าสโลครับดืดๆไปแล้วก็เผาดืดแล้วก็เผาดืดแล้วก็เผาครับแล้วค่อยไปดาเมจเอ็มเบรสทีนี้ถัดไปก็ได้ครับเพราะตอนนี้ดาเมจเอาพุทธก่อนของข้ามมันค่อนข้างเบายังไม่ต้องไปสุดที่สปิริตรีเซตก็ได้ครับแค่นี้ก็เพียงพอคือออกของตามสถานการณ์อ่ะนะโอ้อย่างนี้ยังไงเข้าป้อมก็ดึงนี่ฮะอุ้ยกระทากมาตับ2อุ้ยได้3ตัวครับลง3ตัวมาอุ้ยแล้วยังเล่นอยู่ฮะยังเล่นอยู่แรงนะครับแรงนะบอกเลยเดอะคัลลิ่งยัดมาแล้วเรียบร้อยเอฟคิวไปตอนนี้คนแทงป้อมอยู่คือใครครับคือนามิที่แทงป้อมแล้วเกือบแตกนายเทลครับเดินตามมาระเบิดพลังไป1ครั้งตามไปไม่ถึงระยะครับหลุดระยะไปเรียบร้อยฮะต้องการไล่ๆผมว่าข้างบนโซลันก็ไม่มาแล้วครับไม่จอยไฟฮะเป็นอินโทรเวิร์ตกายไปครับแล้วตอนนี้ครับเลือดสเวนไป 3,000 แล้วเอาคมๆเลยปุ๋ยแล้วดามิเหมือนไปหลงเฉยครับโดนจับเนี่ยโอ้ใส่สุดต่อครับได้วิญญาณกลับไป1ตัวเนี่ยแล้วรูดิเลือดก็ค่อยๆขึ้นมาเอาแล้วเมาไฟโอ้เรียบร้อยครับโดนฉีดช็อตไปอันนี้คืออะไรเดินขี่กันเนี่ยครับยิ่งเขาสแต็กเยอะเท่าไหร่แล้วก็ดูความที่เอารูนมาเป็นรูนเขียวนะไอตัวรูนเพิ่มเลือดเนี่ยผมกดให้ดูเนี่ยครับจะได้เลือดเพิ่มด้วยมันทำให้สเวนเนี่ยคือเป็นแบทเทิลเมจที่แท้ทูครับยืนอยู่ในไฟท์ไม่ได้ส่งมาเจริญนะครับแต่ว่ายิ่งยืนนานจริงมาน้ำหมดครับน่าจะต้องกลับไปเติมของบ้างลูเซียนตอนนี้เองก็ร่ำรวยฮะจะโดนตรวจสอบหรือไม่ครับไม่รู้ฮะตังเยอะสุดตอนนี้คือสเวนเฉยครับแต่ว่าก็ไม่แปลกใจนะซีเอสขนาดนั้นครับคิวด้วยอุ้ยเอาแกงเก็บมังกรตัวถัดไปเราจะมาครับมังกรแบบนี้เป็นมังกรไฟ
แล้วเหมือนว่าดารุมะอยากจะได้ครับเอาหน่อยฮะต้องได้มังกรไฟมาเพื่อทำให้เก็บของการเงินมันต่างกันอยู่ครับลดลงแต่ว่ามังกรยังไม่เกิดครับวินเทอร์วินเดินมาแล้วเห็นครับดารุมะเห็นนะต้องรีบถอยมาจนตรงนี้ก่อนอาจจะมีบิ๊กทีมไฟสักนิดนึงครับให้ได้ลุ้นนะให้ได้ลุ้นเมาไฟสโนว์ไปหนึ่งทีครับจะใช้พิชชาร์ดแล้วโซลันเดินมาเพราะเห็นเลยต้องกดไปที่คนออกไปทีฮะโอ้แล้วเหมือนขึ้นมาเป็นเดวิดเอ็มเบรสก่อนเลยครับเร่งการเผานะแล้วก็เปลี่ยนแม็กซ์เลือดให้กลายเป็น AP ด้วยเป็นบูราเซ AP ก็ 3% ได้จำผิดตบรูดไปตรงนี้โฟเบียอุ้ยสวยจัดๆเลยครับแล้วนายเทลเข้ามาจากข้างหลังเตรียมจะวางวิชั่นโอเปนพายไปแต่ว่าเขาไปอยู่ข้างหน้าแล้วนี่ครับเขาไปรูดปิดก็อดไลท์ไปค้ำอยู่ตรงนี้ยังไงต่อไม่ต้องเปิดอันติเบตครับไทเลเวฟไหลไปตึมตามกาสเปลโดนช็อตตายแน่นอนโอ้หายไป2ครับหมดสิทธิ์คอนเทสต์บางก่อนแน่นอนอะต่อมาต่อครับมังกร3เป็นมังกรไฟนะแล้วเทเลพอร์ตกลับขึ้นไปด้านบนต่อทันทีครับสำหรับมอร์ไคเซอร์ไอเทลก็ยังคงไล่ตรงกลางอยู่ครับอ้าวแล้วเกือบครับติดตัวอยู่ในที่ฟิลเดี๋ยวโดนฉีดกลับไปแลกกันฉีดครับดูฮะใครเจ๋งกว่ากันเรื่อยๆครับ 3,270 แล้วก็ HP ของสเวนทีมก็พยายามมารวมกลุ่มบริเวณด้านบนนะเพราะว่าอยากจะดันบนนะดันบนกลางแหละมันดันได้หมดแหละแต่ว่าจะดันทางไหนสุดท้ายมานั้นต้องมีไฟดินที่เป็นการไฟปะทะครั้งใหญ่ครับเหมือนจะมีการติ๊กเข้าบาลานชอแทนนะบอกว่างั้นเอาบัฟไปแทนแล้วกันครับไปว่ากันมาครับลงไปฮะช่วยตีหน่อยเอาหน่อยฮึบฮึบส่วนบอลไทเซอร์ก็เดี๋ยวปรากฏตัวในเลนเอาครับไม่ยากโอ้ยฮันเดิลลอยขึ้นฟ้าสมัยไหมฮะกดฮิวให้เลยฮะโอ้โหคนจริงครับคนจริงกระจัดฮะกดฮิวให้เลยนะสำหรับด้านนามิเอาชนเข้าไปครับไทเทนต้องหนีออกมาฮะแต่จริงป่ะไม่ปิดไม่ลง3ตัวนี้ปิดไม่ลงครับ2ก้ามกับ1ซับครับยังไงก็ปิดไนเทลไม่ลงจริงเมื่อกี้แต่ว่าด้วยความที่ไม่รู้ครับว่าซิลเวอร์อยู่ไหนครับถอยออกมาก่อนเลยการแตกก็เซฟไปฮะโอ้ยเหนียวไป1ทีแล้วชนเข้าไปครับเอาวะอยากลองเล่นครับมีทันเดอร์บัตเตอร์อยู่ด้านขวากดทักเกตไปแล้วด้วยบิ๊กเอเซนชั่นจ่ายขึ้นไปแล้ววางตรงนี้เลยครับอันติเบตไล่ไปนี่เป็นเทเลเวฟมาปิดทั้งหลังน็อกอัพรัวๆน็อกอัพรัวๆแล้วไหลไปต่อครับหายไปแน่นอนครับแล้วด้วยบิ๊กเอเซนชั่นก็มันจะหมดลงฝั่งทางด้านของนารูมาครับล้มไป3คนเหลือเพียงแค่มิดกับซัพพอร์ตไม่น่าจะกันได้แน่นอนครับวินเทอร์วินเหมือนจะจบเลยฮะไม่เอาแล้วครับอยากไปนอนแล้วดึกแล้วครับ2ทุ่มจะ3ทุ่มครับเจอ4เทเลตบึ้มไป1ครับอันที่2เราจะตามมาตีโซลันบอกงั้นขออมเข้าเรเดนหน่อยครับเป็นภาพส่งท้ายฮะไม่เห็นเอ็กซัสตัวเองแล้วเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของดารุมะที่ชนะไปฮะเอ้ยเป็นทางด้านของวินเทอร์วินที่ชนะไปขออภัยฮะผมเองก็เบลอครับไม่แพ้กันหิวแล้วครับหิวมันดึกแล้วจะ3ทุ่มนะหิวแล้วง่วงแล้วหิวเรียกว่าเกมนี้คือถ้าถามว่าจุดพลิกมันคือตรงไหนคือมันฝั่งของดารุมะลาสพลิกที่เป็นมอลไฟผมว่าใช้ลาสพลิกได้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมใช้คำนี้เลยคือด้วยความที่เห็น3พลิกแรกของตัวเองกันแล้วอ่ะมันเป็นตัวฟาร์มทั้งคู่คือแล้วมันไม่ชนะเลนด้วยครับผมมองว่าลาสพลิกจริงๆแล้วอ่ะอย่างน้อยสุดขอชนะเลนก็ยังดีเลนนึงอ่ะเพื่อจะได้แบบเพื่อนจะได้แบบหายใจหายคอคล่องขึ้นอาจจะเอาตัวที่สู้กับเดี๋ยวไม่ใช่ดิมาไทเซอร์มาตรงๆเลยก็ได้ครับหรือว่าลาสพิกเป็นจังเกิลก็ได้นะเพื่อเป็นเคาน์เตอร์จังเกิลอีกหนึ่งทีอะไรแบบนี้
ก็คือการที่มี2ฟอนต์ไลน์หนาๆครับแต่ว่าแบ็กไลน์มันคือต้องแบบค่อยๆทำดาเมจไปเรื่อยๆค่อยๆตีค่อยๆรีดมันไม่ได้แบบว่าผู้ฟับเร็วขนาดนั้นน่ะดังนั้นผมมองว่าตัวแทงค์มันก็ยืนไม่ไหวครับในขณะที่กับกันครับฝั่งของวินเทอร์วินเนี่ยเขามี2ฟอนต์ไลน์ก็จริงครับคือเซจูนี่กับทางด้านของไม่ใช่ดิมาร์ไทเซอร์กับทางด้านของทันเดิลก็จริงแต่ว่าการที่เขามีมิดไลน์อย่างตัวสเวนแล้วก็มีแบ็คไลน์จากทางด้านของลูเชียนดามิเนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่หวังพึ่งได้มากกว่าครับเมื่อเทียบกันแล้วฮะคือมันดูเห็นภาพมากกว่าว่าจะไฟท์อย่างไรครับแล้วใครจะทำอะไรยังไงนั่นก็เลยเป็นเหตุให้เราจะเห็นสภาพเหมือนแบบเป็นเหมือนการเทสสกิลเพย์แบบเลนนิ่งเฟสอย่างเดียวเลยครับช่วง15นาทีแรกครับคือเพราะว่าด้วยความที่ในเลนของฝั่งดารุมะมันไม่ได้มีตัวไหนชนะเลนครับมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเล่นเลนนิ่งเฟสรัวๆเลนนิ่งเฟสรัวๆแบบเลือกมาก็แพ้เลนนิ่งเฟสแล้วหลังจากนั้นก็พอมันไม่มีภาพของเออร์ลี่เกมกลางเกมก็จืดครับจืดแล้วก็นั่นแหละครับตามที่เห็นเลยโอเคจบไปอีกหนึ่งคู่ครับ